ณหมู่บ้านเล็กที่เงียบสงบกลางชนบทของประเทศไทยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเขาอายุเพียง10ขวบและเติบโตมากับพ่อแม่ที่ทำไร่ทำนาน้อยเป็นเด็กเรียบร้อยและมีน้ำใจเขามักช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่เสมอและในเวลาว่างเขาชอบเดินเล่นไปในป่าใกล้หมู่บ้านป่านั้นเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องที่ทำให้ใจสงบมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมลำธารในป่าต้นไม้นี้มีอายุมากจนมีลำต้นหนาใหญ่และเงาร่มรื่นน้อยมักมานั่งเล่นใต้ต้นไม้ต้นนี้หลังเลิกเรียนทุกวันเขารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนสนิทของเขาวันหนึ่งขณะที่น้อยนั่งพิงต้นไม้อยู่เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากต้นไม้น้อยเอ๋ยเจ้าคือเด็กดีที่รักธรรมชาติข้ามีบางอย่างอยากจะบอกเจ้าน้อยหันมองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครอยู่รอบๆเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกข้าคือต้นไม้แห่งความดีทุกครั้งที่เจ้าทำความดีใบของข้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองและในที่สุดเจ้าจะได้ผลของความดีนั้นตอบแทนน้อยรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นแต่เขายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจริงหรือไม่เขากลับบ้านไปพร้อมความสงสัยแต่ก็ยังคิดถึงคำพูดของต้นไม้วันต่อมาขณะน้อยกำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเขาเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังหาบน้ำขึ้นเนินคุณยายดูเหนื่อยและต้องหยุดพักหลายครั้งน้อยรีบวิ่งเข้าไปช่วยคุณยายหาบน้ำขึ้นเนินจนถึงบ้านเมื่อกลับมาที่ต้นไม้ในป่าเขาสังเกตเห็นว่าใบไม้บางใบของต้นไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแวววาวเหมือนทองคำจริงๆน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากและเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ต้นไม้พูดนั้นเป็นจริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้อยก็ทำความดีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการช่วยพ่อแม่ทำงานในนาช่วยเพื่อนเก็บเกี่ยวพืชผลแบ่งขนมให้เพื่อนที่ไม่มีเงินซื้อขนมหรือแม้แต่ช่วยเก็บขยะตามทางเดินในหมู่บ้านใบไม้สีทองของต้นไม้แห่งความดีงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่น้อยทำความดีวันหนึ่งขณะที่น้อยนั่งพักใต้ต้นไม้เขาเห็นผลไม้สีทองปรากฏขึ้นบนกิ่งสูงสุดของต้นไม้ผลไม้สุกงอมและหล่นลงมาตรงหน้าน้อยน้อยเก็บผลไม้ขึ้นมาและรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าภายในผลนั้นมีเมล็ดสีทองอยู่ต้นไม้พูดกับน้อยอีกครั้งน้อยเอ๋ยเจ้าทำความดีมากมายจนข้ามอบผลนี้ให้เจ้าจงปลูกเมล็ดนี้เถิดแล้วต้นไม้ต้นใหม่จะเติบโตไปพร้อมกับเจ้าและจะคอยดูแลเจ้าไปตลอดชีวิตน้อยรีบกลับบ้านและปลูกเมล็ดลงในสวนข้างบ้านเขารดน้ำและดูแลมันอย่างดีต้นไม้งอกขึ้นอย่างรวดเร็วและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มันไม่เพียงแค่ให้ร่มเงาแต่ยังมีผลไม้ที่ให้พลังงานและความสุขแก่ครอบครัวของน้อยและทุกคนในหมู่บ้านก็ได้รับประโยชน์จากต้นไม้นี้ด้วยวันหนึ่งชาวบ้านต่างสงสัยว่าทำไมน้อยถึงมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญน้อยยิ้มและบอกกับทุกคนว่าความดีที่เราทำแม้จะเล็กน้อยแต่เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอมันจะเติบโตเหมือนต้นไม้และจะตอบแทนเราในที่สุดจากนั้นมาน้อยกลายเป็นแบบอย่างของเด็กที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหมู่บ้านของเขาก็เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีและการช่วยเหลือกันต้นไม้แห่งความดีที่น้อยปลูกไว้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือยิ่งใหญ่เพียงแต่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์ความดีนั้นก็จะเติบโตและนำพาความสุขมาสู่ชีวิตเราและคนรอบข้างขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเรื่องราวของกระผมเด็กชายน้อยหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาทำความดีและแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างโปรดติดตามนิทานคุณธรรมตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ